ตัวอย่างใหม่ล่าสุดจักรวาลมาเวลฝั่งโซนี่บ้างคุณนายชักใยแมงมุมนี่นี่คุณนายใช่ไหมนี่มันมนุษย์เหล็กไหลแท้ๆเฮ้ยคล้ายๆชุดแมงมุมเลยมุมนั้นนี่เหมือนทุกคนยังไม่รู้นะว่าตัวเองมีพลังอะไรเหมือนแบบมันเหมือนมีครั้งแรกอ่ะคุณนายชักใยครับเร็วๆนี้กรินนี่ซีเรียลโฮลเกรนรูปทรงน่ารักมีให้เลือกถึง2รสชาติด้วยการรสช็อกโกแลตรูปไดโนเสาร์อร่อยเข้มด้วยช็อกโกแลตชิพและรสนมคู่สตรอเบอรี่รูปดาวและดอกไม้หอมละมุนอร่อยด้วยแครมเบอรี่อบแห้งแท้ๆราคาเพียง25บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทสามารถนำบิลไปแลกซื้อของพรีเมียมน่ารักๆได้อีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ในดิสคริปชันนะจ๊ะจะบอกอย่างเดียว MCU Sony เขามานะนี่ยิ่งใหญ่นะเปิดตัวยิ่งใหญ่นะอย่างแรกเลยซูเปอร์ฮีโร่หญิงนะคล้ายอะไรไหมคล้ายอะไรไหมซูเปอร์ฮีโร่หญิงเนี่ยเหมือนจะมีฉากรวมพลังด้วยนะเนี่ยใกล้กันเลยนะตอนของ MCU ฉายไปแล้วไงเดอะมาร์เวลมาดูบ้างว่าพลังหญิงของฝั่ง Sony เป็นไงผมยังไม่พูดดีกว่ายังไม่พูดดีกว่าแต่ตอนเนี้ยคิดว่าฝั่งเนี้ยเอาเรื่อง ประวัติของมาดามเว็บนะครับมาดามเว็บคนแรกนะครับมีชื่อว่าคาสซานดราเว็บเธอปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกใน The Amazing Spider-Man ฉบับที่210ตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนปี1980คาสซานดราเว็บคือมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีพลังในการรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ในคอมิกเนี่ยเราจะจดจำมาดามเว็บคาสซานดราเว็บได้ในรูปลักษณ์ของหญิงชรานะครับที่เธอมีสภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะต้องใช้เครื่องช่วยชีวิตซึ่งไอ้เครื่องช่วยชีวิตตรงนี้นะครับมีรูปลักษณ์คล้ายๆกับใยแมงมุมนั่นจึงเป็นภาพจำของมาดามเว็บคนแรกและในคอมิกนะครับตัวคริสตินาเว็บเนี่ยยังมีเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับคราเวนแฟมิลี่ด้วยนะซึ่งเนี่ยผมมาเล่าเผื่อนิดหน่อยเนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคราเวนมันจะมีหนังถูกไหมแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะปล่อยเมื่อไหร่เห็นแวบๆว่าปล่อยตัวอย่างมาแล้วเงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยรออัปเดตกันแต่ในคอมิกนะครับจากกริมฮันต์ตัวแคสซานดราเว็บโดนซาช่าและอันน่าคาร์เวนอฟเมียและลูกของคราเวนฆ่าตายแต่ก่อนที่คาสซานดราเว็บจะตายนะเธอได้มอบพลังให้กับจูเลียคาร์เพนเตอร์ส่งผลให้จูเลียคาร์เพนเตอร์กลายเป็นมาดามเว็บคนที่2ต่อจากคาสซานดราเว็บคนที่จะมารับบทเป็นมาดามเว็บในภาพยนตร์เรื่องมาดามเว็บครั้งนี้คือดาโกต้าจอห์นสันซึ่งดาโกต้าจอห์นสันเนี่ยถ้าใครไม่คุ้นหน้าเธอนะเธอมีผลงานนะครับอยู่ใน Fifty Shades และหลังจากนั้นนะครับทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาของเธอนะเพราะว่าหลังจาก Fifty Shades จบลงเนี่ยเธอก็รับเล่นแต่หนังนอกกระแสหนังอินดี้ซะส่วนใหญ่ซึ่งกำหนดฉายมาดามเว็บตามกำหนดของบ้านเราณตอนนี้นะคือวันที่14กุมภาพันธ์ปี2024ครับเริ่มตัวอย่างมาครับเราจะเห็นว่าตัวคริสเซนดาเว็บเนี่ยครับมายืนอยู่หน้าร้านนึงนะยามค่ำคืนนะครับซึ่งเธอเดินเข้ามาหา3สาวนะครับซึ่ง3สาวนะเรียงจากซ้ายไปขวานะคนแรกคือแมตตี้แฟรงคลินผู้ซึ่งจะกลายเป็นสไปเดอร์วูแมนคนที่2คืออันยาคอลสันผู้ซึ่งจะกลายเป็นสไปเดอร์เกิร์ลส่วนคนสุดท้ายก็คือจูเลียคาร์เพนเตอร์คนที่จะเป็นสไปเดอร์วูแมนแล้วก็ในอนาคตถ้ามันมีเหตุการณ์ถึงนะก็จะกลายเป็นมาดามเว็บคนต่อไปต่อจากคริสเซนดาเว็บอีกนะครับพอตัวคริสเซนดาเดินเข้ามานะครับไม่นานเนี่ยตัวอย่างให้เห็นตัวร้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนี่คือหนึ่งใน Evil Spider-Man Ezekiel Sim Ezekiel Sim นะครับมีพลังคล้ายๆกับตัวมาดามเว็บเลยนะคือสามารถรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยเห็น Ezekiel Sim นะครับมาแล้วนะใน Spider-Man Across Spider-Verse ในฐานะ Spiderและในเหตุการณ์นี้ไม่มีอะไรมากนะครับตามสเต็ปเขาก็ต้องขายก็ต้องปลุกเล้าหน่อยการต่อสู้กันเกิดขึ้นระหว่างตัวคริสเซนดาอีซิเคียวซิมแล้วก็3สาวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย3สาวไม่มีการใช้พลังตอบโต้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่านี่ผมคาดเดานะน่าจะเป็นเพราะว่าตัว3สาวณตอนนี้ยังไม่รู้ครับว่าตัวเองจะกลายเป็นสไปเดอร์วูแมนแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมเดาว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นช่วงเริ่มของเรื่องแหละตัวคริสเซนดากับอีซิเคียวเนี่ยครับพยายามแบบมองอนาคตแล้วก็มาช่วย3สาวซึ่งตัวหนังก็น่าจะเล่นกับอะไรแบบนี้แหละครับการที่ตัวคริสเซนดานะครับล่วงรู้อนาคตเพื่อมาช่วย3สาวแต่อีซิเคียวเนี่ยล่วงรู้อนาคตเพื่อจะมาชิงตัว3สาวเราจะได้เห็นเลยนะว่าตัวคริสเซนดาถูกอีซิเคียวแทงพร้อมกับพูดว่าลองดูอีกรอบนั่นหมายความว่า
ในหนังน่าจะเล่นกับอะไรแบบนี้คริสเซนด้าเนี่ยพยายามแบบมองเห็นอนาคตแบบนี้เอ้ยช่วยไม่ได้แบบที่2นี่ช่วยได้ไหมแบบที่3ช่วยได้ไหมตัวหนังเนี่ยน่าจะนำเสนอมาอันนี้ผมคาดเดานะวิธีการนำเสนอของเขาน่าจะใกล้เคียงกับคุณนึกถึงอีควอไลเซอร์ประมาณนั้นแต่ของอีควอไลเซอร์นั้นคือมันคิดไว้ก่อนไงแต่อันนี้คือมันไปกว่านั้นอันนี้ผมพูดให้เห็นภาพเฉยๆนะมันน่าจะไปกว่านั้นอีกแบบเห็นปั๊บรู้เลยรู้นี่นั่นมันคาดการเห็นอนาคตแต่อันนู้นคือมันแบบเห็นแล้วคิดไว้ว่าเอ้ยจะฆ่าไอ้คนนี้อย่างไรคิดแผน1 2 3 4แต่อันนี้คือมันมองเห็นอนาคตเลยนะครับมันก็มองเห็นอนาคตที่1ไม่สำเร็จอ่ะไปมองอนาคตที่2อะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะได้เห็นสเต็ปแบบนี้นะครับในมาดามเว็บที่ต่อไปนะครับเราก็ได้เห็นคาสันดานะครับผมพร้อมไดอะล็อกที่พูดว่าวีคที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเองนะครับต้องเสี่ยงชีวิตแข่งกับเวลาซึ่งในเรื่องเนี่ยครับเราจะได้เห็นว่าคริสเซนด้าเนี่ยเขาเป็นแพทย์ฉุกเฉินคอยช่วยชีวิตคนในอุบัติเหตุแล้วก็นี่มีตัวละครน่าสนใจหนึ่งตัวครับตัวละครตัวนี้นะครับที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับเขาคือลุงเบนนะเบนปาร์เกอร์นะครับตอนยังหนุ่มนะครับนั่นหมายความว่าณตอนนี้ปีเตอร์ปาร์เกอร์น่าจะยังไม่เกิดนะครับผมคริสเซนด้าเว็บทำงานร่วมกับเบนปาร์เกอร์ตอนนี้เบนปาร์เกอร์ยังหนุ่มอยู่เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเจอกับป้าเมย์หรือยังหรืออะไรนะครับแต่ว่าแน่ๆคือยังไม่มีปีเตอร์ปาร์เกอร์แน่ๆช็อตที่น่าสนใจต่อมาก็คือหลังจากที่คริสเซนด้านะครับติดอยู่ในรถตรงนี้นะครับแล้วตกลงไปในน้ำตรงนั้นเธอเหมือนเห็นนิมิตบางอย่างซึ่งในนิมิตนั้นเนี่ยมีเด็กทารกอยู่หนึ่งคนพร้อมกับผู้หญิงน่าจะเป็นตัวคริสเซนด้าแหละช่วยเด็กเอาไว้ประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราวิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นเนี่ยอันเนี้ยมันมีหน้าตาคล้ายๆกับชุดสไปเดอร์แมนมากนะครับและเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาดามเวฟเนี่ยจากนิมิตเห็นในตัวอย่างเนี่ยเขาเห็นไปไกลขนาดไหนเขาอาจจะแวบเห็นสไปเดอร์แมนเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทำงานร่วมกับเบนไงทำงานร่วมกับลุงเบนถูกไหมครับก็อาจจะเป็นนิมิตที่เห็นอนาคตผ่านลุงเบนหรืออะไรก็ตามไม่แน่ใจว่ามันณซีเนี่ยคืออะไรแต่อย่างน้อยๆมันก็อดคิดไม่ได้นะว่าอันนี้เป็นเศษชุดของสไปเดอร์แมนหรือเปล่าหรือไม่ทางโซนี่เขาอาจจะมีการแบบเหมือนหยอดนะคาบิโอเล็กน้อยสไปเดอร์แมนสักคนนึง1ใน3อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ส่วนตัวผมนะผมให้น้ำหนักลายชุดแบบเนี้ยชวนให้ผมคิดถึงไม่แอนดรูกาฟิลด์ก็โทบี้แม็กไกวร์สักคนหนึ่งอันนี้คือเราคาดเดากันดูแล้วก็คาดเดากันนะครับไม่แน่มันอาจจะเป็นแค่กระเป๋าเป้เป็นพร็อพหลอกตาเราเลยก็ได้โซนี่อาจจะเล่นตลกกับเราจริงๆมันก็แค่เป็นแบบผ้าขี้ริ้วตกอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับก็ได้นะครับก็ค่อยไปดูกันในหนังค่อยไปดูกันในหนังในฉากนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้ซีนที่รถตกตรงนั้นนะครับก็คริสเซนด้าไม่เป็นไรนะครับเบนปาร์เกอร์ช่วยขึ้นมาได้ตรงนี้นะครับผมเป็นเสียงของคริสเซนด้าเว็บนะเธอบอกไว้ว่าฉันไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนฉันเห็นภาพในหัวฉันรู้ว่าเขากำลังจะตายฉันคิดว่าฉันเห็นอนาคตจากได้หลอกตรงนี้นะครับมันเหมือนกับว่าตัวคริสเซนด้าเว็บเนี่ยเธอเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีพลังนั่นหมายความว่าในมาดามเว็บครั้งนี้น่าจะเป็นภาคที่เปิดตัวมาดามเว็บจริงๆเลยครับเพราะว่าตามคอมิกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครมาดามเว็บเป็นตัวละครที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักนะครับไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักออกแป๊บเดียวก็ถูกทางคาร์เวนแฟมิลี่เมียและลูกนะฮะไปฆ่าซะตายซะก่อนนะครับก่อนจะดัง ไม่รู้ว่าถ้าไม่ตายก็จะดังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าตายซะก่อนตีว่าอย่างนี้แล้วกันตายซะก่อนไม่ทันดังตายซะก่อนเขาก็เลยน่าจะคิดว่าตัวละครตัวนี้ควรที่จะมีภาคต้นนะครับขออธิบายหน่อยว่ามาดามเว็บมีพลังอะไรซึ่งเนี่ยเราน่าจะได้เห็นมาดามเว็บและทำความรู้จักไปพร้อมๆกันซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่โหยหาแบบไม่ต้องไปเชื่อมโยงกับอะไรเป็นภาคต้นภาคเริ่มภาคกำเนิดของตัวละครใครสักคนแล้วก็จบในเรื่องมีวายไลน์สักตัวโอ้ยเท่านี้ตอนเนี้ยหน้าตอนนี้ขอเท่านี้นี่ก็แม่งอยากดูชิบหายแล้วนี่ปรึกษาหมอนะครับก็เธอยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเหมือนเธอเห็นอนาคตยังไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเธอนะครับคริสเซนด้าช่วงนี้เป็นเหตุการณ์รถไฟใต้ดินนะครับผมซึ่งหนังนะครับซีนแอคชั่นที่ถ้าลิสต์ท็อป5อะสถานที่ที่หนังแอคชั่นมักจะเกิดขึ้นมากที่สุดรถไฟใต้ดินมันต้องรถไฟใต้ดินหนังแอคชั่นจะทำยังไงจะสู้ใจเหี้ยอะไรฮอลลีวูดเนี่ยจะสู้ใจเหี้ยอะไรรถไฟใต้ดินเห็นบ่อยมากนี่นะครับตัวคริสเซนด้าในเหตุการณ์นี้ตัวคริสเซนด้าเห็นนิมิตนะครับว่า
ตัวอิซิเคียวซิมจะมาเหมือนทำร้ายสามสาวนะสไปเดอร์คือตอนนี้ผมไม่ค่อยโอเคกับชุดของอิซิเคียวตอนนี้มันดูมนุษย์เหล็กไหลไปหน่อยฮะแต่เดี๋ยวรอไปดูในหนังอีกทีนะครับว่าไปอยู่ในหนังแล้วจะเป็นยังไงพอมันไปเจอกับซีนแอคชั่นที่ต้องสู้กับสามสาวหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูดีกว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวไอซีเคียวซิมเองในคอมิกเนี่ยก็สู้ไม่ใส่ชุดเนาะเออก็สู้ไม่ใส่ชุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูนะลุคของไอซีเคียวซิมในหนังเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับพอไปเข้ากับซีนมันอาจจะดูเท่ขึ้นก็ได้นี่นะครับตัวเคสเซนด้านะครับบอกว่าไอ้หมอนั่นเนี่ยจะพยายามมาฆ่าพวกเธอทั้ง3ก็ตกใจนะว่าทำไมอะไรเงี้ยเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวว่าคือเดี๋ยวทั้ง3สาวนี่ก็จะกลายเป็นสไปเดอร์วูแมนสไปเดอร์เกิลกันอะไรเงี้ยน่าจะเป็นภาคแรกครับเราน่าจะได้เห็นพลังสาวๆรอดูสาวๆฝั่งโซนี่มั้งไงฝั่งดิสนีย์ฝั่ง MCU ปล่อยไปแล้วไงแถมมารอดูสาวๆฝั่งโซนี่บ้างเนี่ยครับเนี่ยซีนนี้ก็จะมีซีนจริงๆไอ้ซีนนี้ก็แอบดูจั๊กจี้เหมือนกันนะแต่ว่าเรายังตัดสินอะไรไม่ได้เลยนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ณตอนนี้นึกภาพว่าหนังดำเนินไปป๊าบมีแบบมาหยุดกันกลางป่าแล้วก็มาพูดถึงพลังตัวคริสเซนด้าเนี่ยอธิบายว่าเอ้ยฉันมีพลังล่วงรู้อนาคตอะไรอย่างเงี้ยไอ้ยายแมตตี้นี่ก็เอาเลยล่วงรู้อนาคตใช่ป่ะได้เลยจับก้อนหินก้อนไม้อะไรแถวนั้นปาใส่เอ๊ะไม่เห็นมีเลยพลังอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จักรจี้โมเมนต์จักรจี้จักรจี้หน่อยแล้วเด็ก3คนก็หัวล้อกันคึกคักคึกคักคึกคักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จักรจี้หน่อยใช่ไหมเออแต่เดี๋ยวเราไปรอดูอีกทีครับว่าจะเป็นอะไรเราอย่าเพิ่งตัดสินหนังจากตัวอย่างก่อนเนาะเออเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงเนี่ยตัวคริสเซนด้าก็บอกว่าพลังของเธอเนี่ยมันไม่ได้ทำงานแบบนั้นซึ่งการล่วงรู้อนาคตของคริสเซนด้านะครับมันจะต่างจากสไปเดอร์เซนนะสไปเดอร์เซนมันเหมือนเป็นเซนแมงมุมอะครับที่ล่วงรู้ถึงภัยร้ายที่อยู่รอบตัวถูกป่ะแต่ของมาดามเวฟส์มันคือแบบอย่างรู้อนาคตเลยล่วงรู้เลยอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในตัวอย่างบอกเยอะพอสมควรนะบอกด้วยซ้ำว่าตัวอิซิเคียวซิมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับแม่ของคริสเซนด้านะครับซึ่งตัวแม่ของคริสเซนด้าอิซิเคียวเนี่ยเขาไปที่ป่าเมซอนนะครับไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแมงมุมเราน่าจะได้เห็นจุดกำเนิดพลังแมงมุมนะครับของทางฝั่งสาวๆนี่แหละถ้าให้เปรียบเทียบก็คือสไปเดอร์แมนก็จะเป็นแบบเผลอโดนแมงมุมกัดลุงเบนตายอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นสเต็ปการจุดเริ่มต้นของพลังแมงมุมของสาวๆบ้างอะไรเงี้ยมีซีนให้รู้นะครับว่าแม่ของคริสเซนด้านะครับตายในเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับตัวอย่างก็เผยให้เห็นนะว่าทั้ง3สาวเนี่ยจะได้พลังสไปเดอร์ในเรื่องนี้เลยนะครับก็คือคนแรกนะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือสไปเดอร์วูแมนนะครับจูเลียคาร์เพนเตอร์นะครับคนต่อมาก็คือสไปเดอร์เกิร์ลคันยาโคลซอนนะครับผมคนต่อมาก็คือสไปเดอร์วูแมนเมตตี้แฟรงคลินนะครับเท่นะตัวสไปเดอร์วูแมนตัวเนี้ยและในช็อตต่อมานะครับเราจะได้เห็น1ในสไปเดอร์วูแมนใช้พลังนะก็คือตัวสไปเดอร์วูแมนจูเลียคาร์เพนเตอร์นะครับยิงใยพร้อมลำแสงไซรอนิกนะครับซึ่งจูเลียคาร์เพนเตอร์เนี่ยถือเป็นสไปเดอร์วูแมนคนที่2นะครับผมและหลังจากที่เธอเป็นสไปเดอร์วูแมนแล้วเนี่ยเธอยังได้เป็นอาริคเน่คนที่2นะครับและต่อไปก็ได้เป็นมาดามเว็บคนที่2ต่อจากคริสเซนด้าเว็บส์ด้วยซึ่งตัวละครจูเลียคาร์เพนเตอร์เนี่ยเราก็เคยเห็นมาแล้วนะครับใน Spider Across Spider-Verse ในฐานะของ1ในสมาชิกของ Spider Society โอ้ซีนแอคชั่นน่าดูนะเดือดน่าดูซีนแอคชั่นเดือดน่าดูซีนนี้เป็นซีนที่Spider Woman นะครับเมตตี้แฟรงคลินเขาสู้กับตัวอิซิเคียวซิมนะครับอยู่บนตึกนี่เลยมันเป็นซีนไล่ล่าระหว่าง4สาวกับตัวEvil Spider-Man นะเนี่ยครับเราจะได้น่าจะได้เห็นอะไรแบบเนี้ยพอสมควรการที่คริสเซนด้านะครับใช้พลังนิมิตของตัวเองมองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตรงหน้าเอ้ยอิซิเคียวอีวิลสไปเดอร์แมนจะโดดมาตรงนี้ก็บอกให้สาวๆไปรอตรงนี้แล้วก็ยิงพลังตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยวางกับดักเอาไว้ว่ากันไปใช่ไหมเราจะน่าจะได้เห็นการร่วมกันสู้นะครับของสาวๆนะครับที่ต่อสู้กับอีวิลสไปเดอร์แมนหรืออิซิเคียวซิมครั้งนี้นะครับผม
รวมพลังสาวรวมพลังสาวฝั่งโซนี่มั้งประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะว่าใน YouTube นะครับมันจะเซนซิทีฟหน่อยเรื่องการเผยคลิปวิดีโอมากไปก็ไม่ได้นะครับมันมีลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นผมทำ TikTok เอาไว้เพื่อที่จะปล่อยคลิปรีแอคแบบเต็มๆนะครับคุณไปดูรีแอคใน TikTok ได้ฝั่งใน YouTube เนี่ยก็จะเป็นคุยแบบนี้นะครับยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของหนอนหนังนะแล้วมีคนคอมเมนต์มาครับว่าปล่อยคลิปช้าจังอย่างแบบของโลกิก็ช้าใช่ไหมของ Attack on Titan ก็ช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยจะพยายามปรับไทม์ไลน์ให้มันเร็วขึ้นละกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีจากหนอนหนังนะครับผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มามอยกันเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนี่กรีนี่นะครับมี2รสชาติให้เลือกก็คือรสสตรอเบอรี่คู่นมและรสช็อกโกแลตอร่อยนะครับกินเปล่าก็ได้กินกับนมก็อร่อยห่อละ25บาทเท่านั้นซื้อครบ400แลกของได้อีกนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของเพจกรีนี่เอาไว้นะครับเผื่อไปแลกของน่ารักน่ารักกันได้นะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คุณประทับใจหรือที่ประทับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ